ไรบอกที่อยู่ของคนที่แกช่วยที่โรงพยาบาลนะหนูลี่ตั้งสติหาทางหนีจากสถานการณ์นี้ให้ได้ย่าย่าคุยกันดีๆก็ได้มั้งคือฉันไม่ได้รู้จักอะไรกับอีตาหนวดนั่นเลยนะไม่ได้สนิทกันไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยอ่ะคุณก็ไปเคลียร์กับเขาเองสิปล่อยฉันไม่เถอะ